The Global Fight Welcome back to the Global Fight Showman Challenge Our second bout tonight Thailand takes on Chinaกลับมาพันกันต่อกับเด็กเลเวลไฟชาเบนชาลันครับมวยคู่ที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแมทมวยไทยจิมในกรุงเทพมหานคร Introducing our blue corner he come from China training out of Mat Muay Thai gym in Bangkok with professional records of 19 fights and 13 victories Ladies and gentlemen please welcome Feng Chun Feng The Global Fight Welcome in your Chinese warrior Fighting out of the blue corner He's training at Mat Muay Thai Gym Let's see for Feng Chun Feng และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์สนชิเดชในจังหวัดชลบุรี And his Thai opponent in the red corner he comes from Buriram Province training out of Sit Sonthidet Gym He holds a professional record of 25 fights and 18 victories Ladies and gentlemen, please welcome Prakai Pet Sit Sonthidet The Global Fight And entering the ring right now is your Thai fighter Fighting out of the red corner He comes from Buriram Province Put your hands together for Prakai Pet Sit Sonthidet ท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับของ The Global Fight Champion Challenge ทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข30ซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศจีนครับนั่นเฟิงชุนเฟิงครับนักชกจากประเทศจีนในมุมน้ำเงินครับในวัย19ปีสูง173ซมครับล่าสุดฝากผลงานที่ดีในการประเดิมกับเวทีแมตช์มวยไทยนั่นก็คือการชนะคะแนนเพชรเงินไทยโชคไทยยิมเอาไว้ครับในรายการมวยไทยไฟเตอร์เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาสังกัดค่ายมวยแมทมวยไทยยิมครับโดยมีวุฒิชัยลูกบ้านใหญ่ครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับประกายเพชรสิทธิ์สนธิเดชครับชื่อจริงชื่อนายสมชายอินพิทักษ์ครับนักชกจากอำเภอประโคนชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย26ปีมาประเดิมครั้งแรกที่นี่ครับสังกัดค่ายมวยสิทธิ์สนธิเดชครับผู้ชมครับความมันระดับโลกทางช่อง9 Mcot ของเรานั้นมีความมันระดับโลกให้ได้ติดตามกัน5วันรวดตั้งแต่วันอาทิตย์ครับยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีไม่ว่าจะเป็นรายการแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์กับความมันระดับโลกการเจอกันของสุดยอดนักชกไทยและนักชกจากต่างประเทศรอท่านผู้ชมอยู่ส่วนวันจันทร์แรงคานเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับพุธและพฤหัสบดีครับเป็น The Global Fight Champion Challenge ศึกกระชากแชมป์โดยทั้ง5วันนะครับความมันระดับโลกดุจยาแบบนี้เวลาเดียวกันเลยครับ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นหลังครบทั้งชาติเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcot หมายเลข30และทางออนไลน์ของแม็กมวยไทยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกแรกครับสำหรับคู่ที่2ไทยกับจีนครับเปิดฉากมาในปากเพชรโผล่ใหญ่นะครับเตะชายแล้วโผล่ขึ้นไปไปโดนหักทิ้งครับประกายเพชรวันนี้มาด้วยความคึกคักครับซ้ายกับขวาซะด้วยครับแต่ว่าเฟิร์นชุนเฟิร์นก็ยังนิ่งอยู่นะครับครับเหลือมาเข้าวงในตีด้วยซ้ายก่อนครับประกายเพชรแล้วลูดมาจะซ้ำดาบ2ยันครับประกายเพชรนี่โจมตีด้วยวงในครับคิดว่าหน้าเฟิร์นชุนเฟิร์นจะเป็นมวยที่ค่อนข้างจะไม่เอาเข่าก็เอาแล้วจับในอีกครั้งครับประกายเพชรหายแล้วเสียบถอดแล้วเสียบครับวงในขยมเลยครับเปิดเกมด้วยวงในก่อนครับได้มา1ชุดแล้วก็พยายามเตะซ้ายสกัดเข้าไว้ครับสกายเพชรเจอจุนเทิงรับบนหาจังหวะสู้เข่าเหมือนกันเหยียบมาครับเหยียบจับขยับสายยาวๆครับเปิดทางด้วยแข้งก่อนครับกระด้ากระกายเพชรว่า
าโคชิเตยนั้นมีกำปั้นคืนเข้ามานะครับดูว่าวงในจะสู้นักชกไทยได้ดีแค่ไหนกันนะเฟิร์นชินเฟิร์นเนี่ยจังหวะนี้โดนทางด้านประกายเพชรกดมาเสียบครับลากมาแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตีเอาคะแนนไปก่อนครับต้นยกของทางด้านประกายเพชรจังหวะใครขย่มก่อนเลยครับเร่งเกมตั้งแต่ต้นยกแรกแบบนี้เนี่ยหาคู่ต่อสู้ทนได้เนี่ยทางด้านประกายเพชรก็ต้องยืนระยะให้ดีด้วยนะครับทำเร่งแล้วเกินครับต้นยกต้องเสียน้ำมันในก๊อกที่2ก๊อกที่3ด้วยครับทางด้านประกายเพชรเติมชุนเฟิงเดินต่อก็อ่านแล้วต่อยบัดมาเป็นทุกเหมือนกันนะครับจับจับมัดได้แล้วแต่ว่าก็ยังตีไม่ได้ครับทางด้านชุนเฟิงมีหมัดที่น่ากลัวครับอยากเล่นงานไปที่พับในเฟิงไล่เดินหน้าเข้าไปแล้วย้ำมัดเอาต้องถอยมาโดนเสียบครับเข้ามือลงให้จังหวะนี้ครับไปชนเข่าเต็มๆก็เฟิงชุนเฟิงการเข้ามวยเริ่มจะมีลูกนี้ร่วมครับต่อครับลงมาเข่าหลุดครับพุ่งมาเสียบเลยครับมูแล้วกดคอลงมายัดเข้าไปอีกทีด้วยเขาซ้ายครับมูจังหวะแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียเชิงเสียเหลี่ยมลูกกำนันเลยครับนี่แหละครับเรียกว่ากดคอมาเสียบสวยงามครับประกายเพชรล็อกในมาหาจังหวะตีนี่แหละครับวงในนี่ถือว่าประกายเพชรทำได้ดีครับโคกุเพิงก็ยังมีหมัดที่ยังอันตรายครับซ้ายยัดเข้ามาเออพยายามจะเดินหน้าอีกประกายเพชรเสียบอีกแล้วครับนี่แหละครับจังหวะวงในที่นักชกไทยทำได้เนี่ยเล่นงานนักชกจีนได้ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกำปั้นเอาไว้ด้วยนะครับทางด้านเจ้าประกายเพชรทางด้านประกายเพชรเอาละครับไปชนมัดชนต่อเหมือนกันอย่ามีคำว่าแน่ครับมวยไทยเสียหลักครับทางด้านประกายเพชรก็บอกว่ารีบร้อนจนลนลานหรือเปล่าครับทางด้านประกายเพชรนี่เอาจับปั้นขวามาโอ้จังหวะจะสั่นจะตานนะไม่ต้องระมัดระวังครับอะไรครับกรรมการชี้ให้ทางด้านเจ้าประกายเพชรเข้ามุมก่อนครับแล้วเตือนไปที่ทางด้านเฟิงชุนเฟิงครับเอาละครับหมัดเริ่มคลายพิษสองกับทางด้านเฟิงชุนเฟิงครับยังมีอะไรแน่นอนนี่นะโอ้ยล้มตุ๊บไปแล้วประกายเพชรเอาละครับได้นับมาแล้วครับเฟิงชุนเฟิงโอ้แต่ว่าประกายเพชรยังลุกนะครับโอ้เอาละครับเสียนับกันสำหรับทางด้านประกายเพชรยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับครับเดินหน้าเข้ามาแล้วกำปั้นอีกทีครับทางด้านเฟิงชุนเฟิงกำปั้นไม่มีรูครับยังมีพี่ตงตลอดเห็นแล้วความประมาทแล้วประกายเพชรเดินเข้าไปโอ้ยโอนเอ็นโอนเอ็นครับโอ้ไล่ไล่ถลุงหมัดล้วนผลักมาต่อยเข้ามาไล่ซ้ำไล่ตอนเคาะเข้าไปเรื่อยครับเอาละครับอีกนับมาแล้วครับโอ้นับที่2ครับประกายเพชรนวลเงินนวลเงินครับไหวไม่ไหวครับนับที่2แล้วนี่ครับอีกนับเดียวเสียไม่ได้แล้วนะครับดูว่าครั้งนี้นี่โอ้โดนรับเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์ครับประกายเพชรโดนเข้าไปสุดท้ายครับโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้เฟิงชุนเฟิงจากประเทศจีนครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาเจ้าประกายเพชรสิทธิ์สนธิเดชไปได้ในยกที่2ครับโอ้ต้องบอกว่าโดนเข้าไปเยอะครับแล้วหมัดหนักจริงนะครับไม่ได้ว่าหมัดหนักเล่นๆครับนี่ครับพยายามจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาครับเหวี่ยงเข้าไปครับโอ้นี่ครับพยายามจะเข้ามาเกาะไม่ยอมแล้วนะครับสำหรับทางด้านเฟิงชุนเฟิงโอ้นี่เป็นนับแรกครับและจังหวะนี้เป็นนับเป็นจังหวะที่เสียหลักครับและดูแกไล่ทุบครับแกเหวี่ยงแกทุบเข้าไปครับโอ้สุดท้ายครับดูครับโดนเข้าไปหลายหมัดนะครับนี่เป็นจังหวะปิดเกมครับไม่ไหวแล้วจริงๆครับเสียไป2นับกับอีก1น็อกครับส่งผลให้ทางด้านเฟิงชุนเฟิงครับนักชกจากประเทศจีนฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาไปในยกที่2ครับก็ยังเหลือนักชกไทยกับจีนอีก1คู่นะครับในคู่ที่6ของรายการแต่ตอนนี้ไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับชุดนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Pageปิดเกมเร็วไปนิดนึงครับ alright ladies and gentlemen after just 2 rounds of action we have a winner by means of technical knockout blue corner Feng Shunfeng from China
Global Fight Welcome back to the Global Fight Champion Challenge and our third fight tonight at 56 and 57 kilograms.กลับมามันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพี่กับน้ำหนัก56และ57กิโลกรัมและมวยคู่ที่3ครับสนับสนุนโดย Yesi Fan เทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดจันทบุรีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายเกียรตินาวี Introducing our blue corner come from จันทบุรี province training out of เกียรตินาวี gym with professional records of 67 fights and 44 victoriesLadies and gentlemen, please welcome Siam Kiet Nawi. The Global Fight. Welcome to your blue corner. He come from Chanthaburi province. Training out of Kiet Nawi gym here in Chanthaburi.Put your hands together and welcome Siam Kiet Nawi. และคู่ต่อสู้ของในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดนครนายกฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์หนุ่มพัฒนา And his opponent in the red corner he comes from Nakhon Nayok province training out of สิงห์หนุ่มพัฒนา gymWith professional records of 46 fights and 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome San San Singhnum Pantana. The Global Fight.And entering the ring right now is your red corner. He comes from Nakhon Nayok province. Training out of Singhnum Pantana Gym in Pathum Thani. Put your hands together for San San Singhnum Pantana. ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการ The Global Fight Champion Challengeช่อง 9M Cord HD หมายเลข30กันแล้วครับซึ่งคู่นี้มีการต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมครับทางด้านสยามเกียรตินาวีนักชกรุ่นน้องจากจันทบุรีได้น้ำหนัก1กิโลกรัมครับซึ่งทางด้านสยามจะชกในเวทพิกัด57กิโลกรัมได้รับการต่อมาจากทางด้านเจ้าแสนแสบสิงห์หนุ่มพัฒนาครับนักชกจากนครนายกในมุมแดงในพิกัด56กิโลกรัมครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้1กิโลกรัมที่ต่อให้กันจะมีผลหรือไม่ด้านเจ้าสยามครับนายอวิเลศมิตรแท้ครับจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในวัย22ปีปัจจุบันรับราชการเป็นทหารเรืออยู่นะครับ3ฟอร์มหลังฝากผลงานเอาไว้ในชนะรวดครับไม่ว่าจะเป็นการชนะซุปเปอร์แชมป์ปอปัทไทยิมชนะน็อครุ่งไทยดำผาดมวยไทยและล่าสุดชนะคะแนนแสงสุรีสอสิบินทาวไว้ครับจากเกียรตินาวีครับส่วนมุมน้ำมุมแดงครับท่านผู้ชมครับแสนแสบหรือว่านายต่อศักดิ์พุ่มสะครับจากจังหวัดนครนายกในวัย29ปีสูง166เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังชนะ2เสมอ1จากค่ายมวยสิงห์หนุ่มพัฒนาครับล่าสุดเสมอกับทางด้านเจ้าชาติพิชิตสอสอต้อย8ริ้วมานะครับรูปร่างสรีระนั้นได้กันเลยครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมแต่สรีระรูปร่างนั้นต้องบอกว่ามองไม่ออกครับนะครับถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์พิกัด46กิโลกรัมของมังกรดำสิทธิ์หมวดวีวิกเก็ตวันมวยไทยยิมราชบุรีครับซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์จากเชียงรายนะครับจะเจอกับกาก้าปอปลื้มยิมผู้ท้าชิงจากหนองคายครับนะครับยกที่1ครับในคู่รองของรายการลุยกันเลยครับมาชมกันครับยกที่1ฟอร์มกำลังสดทั้งคู่ครับ3ไฟต์หลังยังไม่มีใครแพ้ใครชนะมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะสยามนี่มีความชัยชนะมา3ไฟต์รวดครับขณะที่แสนแสบก็ชนะ2เสมอ1ครับฉีดด้วยซ้ายครับสยามอยากจะขยับตบด้วยฮุกซ้ายครับแสนแสบเก๋าอยู่แล้วครับประสบการณ์นั้นมีมาเป็นกระบุงครับหลบก่อนลุกชนดีครับแสนแสบเดินมือแสนแสบพอสมหมายครับจังหวะฝีมือครบเครื่องไร้กาดไล่กันมาขู่เลยครับทางด้านแสนแสบเล่นงานฐานล่างเข้าไปครับ
สยามก็เป็นประเภทจอมเชิงนะครับปกตินี่ฝีมือทั้งคู่ครับแต่วันนี้ทางด้านแสนแสบเลือกที่จะโจมตีก่อนครับกิ่งเดินเข้าไปหาก่อนขวาหลุดครับเดี๋ยวครับยับเข้ามาจิ้มด้วยซ้ายวางด้วยขวาครับแสนแสบนี่ครับมียกหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็วางแข้งขวาครับแสนแสบเด็กแสบเหยียบฝีมือร้ายกาจเหลือเกินครับครับเล่นงานฐานล่างเข้าไปไปเจาะก่อนเลยครับวางขวาอีกทีเตะยัดเตะฝังครับชิงก่อนได้เปรียบครับเตะก่อนเข้าเป้าก่อนแต่ยังต้องหันมาพัดมาลาเรียกตอบคืนมาบ้างครับแต่ยืนให้เตะอย่างเดียวไม่ได้แน่ซ้ายอีกทีครับโลขยับสร้างจังหวะจะจิ้มลำตัวเรียกจะบวกหมัดครับทางด้านเจ้าแสนแสบแล้วก็สยามนี่ครับมีกระแทกยัดเข้าไปครับแสนแสบโจมตีหลายจุดแบบนี้สยามว่ายังไงครับซ้ายครับอยู่กันใกล้ๆครับตบซ้ายวางขวาครับขู่รุ่นน้องครับเรียกว่าประกาศศักดาครับเรียกว่าค่อยๆขู่ค่อยๆก้าวเข้าไปครับเตะขวาเข้าไปลูกนี้โดนแข้งซ้ายเต็มกลางหลังเหมือนกันครับแสนแสบอยู่กันค่อนข้างนิ่งครับยืนใกล้ๆเลยครับแสนแสบซ้ายครับจิ้มลำตัววางด้วยขวาซัดเต็มแข้งอีกทีครับดื่มด้วยความละเอียดครับวันนี้แสนแสบครับเสือยังก็ค่อยเล่งเกมขึ้นมาบ้างครับเอาตะวันทุกซ้ายเข้าไปก็เลือกออกด้วยความชัดเจนครับไม่ออกท่ำเพื่อนะครับท่านแสนแสบเป็นงานฐานล่างครับแต่ว่าสยามรีรอแบบนี้ไปรับเยอะแบบนี้เนี่ยมีปัญหาในช่วงยืดเยื้อได้นะครับครับต้นปล่อยให้แสนแสบจมไปแบบนี้จะกระแทกซ้ายครับเหยียบเข้ามาจับเตะขวาฝังเลยครับแล้วถีบด้วยซ้ายอีกทีแต่ว่าดูครับซ้ายหน้าก็ออกได้ชัดครับพี่น้อยครับนี่นะครับแม่ขยันชิงเลยเข้าไปหาครับแสนแสบก็ยังไม่ตกใจรอโต้เอาละคงซ้ายตรงตัวมาโผล่แข้งขวาตามตอนนี้เกมส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับ 99% ครับอยู่ที่วงนอกกับการจับจังหวะการออกอาวุธแลกกันด้วยแข้งครับจิ้มลำตัวต้องหาจังหวะวางแข้งเข้าไปเอ้าลูกนี้โดนปัดโอ้ยหลับตั้งอาการครับแสนแสบโอ้แตกด้วยครับโอ้ได้เลือดเลยครับทุกผู้ชมครับดึงแล้วสับเข้าไปครับโอ้แตกบริเวณใต้ตาซ้ายครับโอ้นี่ครับพอเป็นเกมวัดเชิงวัดฝีมือครับซึ่งใครพลาดนั้นโอกาสจบด้วยผลน็อกค่อนข้างสูงและเป็นนักแสนแสบที่พลาดครับโอ้โหสับเข้าไปใต้ตาเลยครับแตกเลยครับทุกผู้ชมครับโอ้โหตัวเองก็ไม่พอใจครับว่าพลาดครับความผิดพลาดครั้งเดียวของทางด้านแสนแสบเป็นเรื่องเลยครับดูภาพช้าท่านผู้ชมนี่ครับจังหวะกระแทกมาแล้วโอ้โหสับสวนเข้าไปครับแย่ yeah, ซ้ายเข้ามาครับแต่นี่ครับรุ่นน้องตัดสินใจครับฟันศอกขวาสวนทันทีโอ้เปรี้ยงเข้าไปครับแสนแสบพยายามจะล้วงลำตัวครับนี่ครับโดนศอกขวาสวนเลยครับโอ้แก้ทางได้ดีได้เนียนจริงครับทางด้านเจ้าสยามครับสมมุติแบบครับศอกขวาดอกนี้ปิดเกมไปเลยครับไปบนเวทีครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner. We raise up technical knockout, blue corner. Siam Kiet Nau Wing. Global Fight! Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Let's get this party started. Our first fight tonight is 48 kilograms.
เรามาระเบิดความมันกันในรายการ The Global Fight Champion Challenge กันครับมวยคู่ที่1ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก48กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดสุรินทร์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยในจังหวัดศรีสะเกษ Introducing our blue corner he come from Surin Province Training out of ช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยจิม We professional because of 42 fights and 29 victories Ladies and gentlemen please welcome ฉลามขาวสิทธิ์เจอมGlobal Fight! Welcome in your blue corner! He comes from Surin Province, training out of Chennai Nam Dum Kui Muay Thai Gym. Put your hands together and welcome Shilam Khao Sit Chae Om!และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดพะเยาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์หมวดวีในจังหวัดเชียงราย and his opponent in the red corner he come from พะเยา province training out of สิทธิ์หมวดวี gym with professional records of 53 fights and 39 victories ladies and gentlemen please welcome เสือสิทธิ์หมวดวีGlobal Fight!And entering the ring right now is your red corner. He comes from Pa Yau Province and training out of Sit Muat Wee Gym. Put your hands together and welcome Sir Sit Muat Wee.ท่านครับเข้าสู่ความมันระดับโลกกับ The Global Fight Champion Challenge ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30กันเป็นประจำเช่นเคยครับทุกๆวันพุธและพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเป็นต้นไปครับจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยาประเทศไทยและวันนี้ The Global Fight ตรงกับวันพุธที่9ตุลาคมครับความมันที่รอท่านผู้ชมอยู่ณตอนนี้ครับซึ่งในคู่สำคัญอยู่ในคู่ที่4ของรายการครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์พิกัด46กิโลกรัมเข็มขัดเส้นนี้ของ The Global Fight Champion Challenge นั้นตกไปอยู่ที่ทางด้านมังกรดำสิทธิ์หมวดวีวิกเก็ตวันมวยไทยยิมราชบุรีครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์ชาวเชียงรายครับซึ่งเขาจะเปิดโอกาสให้ผู้ท้าชิงจากหนองคายครับขึ้นมาทาบตำแหน่งนั่นก็คือกาก้าปอปลื้มยิมวันนี้จากกระชากเข็มขัดออกจากเอวได้หรือไม่วันนี้ดูเพื่อนร่วมค่ายของธนามังกรดำก่อนครับนักชกในมุมแดงครับลีลาการไหว้ครูแบบตบมัฟผาบครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีครับนี่ครับหลุดสิทธิ์ของครูบาบุญชุ่มครับสำหรับทีมงานค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีขณะนักชกในมุมน้ำเงินครับฉลามขาวสิทธิ์เจอ้อมครับนายบดินทร์อินตาครับจากตำบลหนองแหวงครับอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ในวัย19ปีสูง164เซนติเมตรครับล่าสุดนั้นฝากผลงานด้วยการชนะน็อกเจ้ากรุงสยามสิทธิ์ชาญสิงห์เอาไว้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยที่จังหวัดศรีสะเกษครับส่วนทางด้านมุมแดงครับได้หมวดวีครับนี่นะคุณทวีสุกันทาครับเป็นถอดมงคลให้กับเสือสิทธิ์บวชวีหรือว่านายแสงตะวันสุกันทาครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาในวัย15ปี3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีๆครับทางด้านเจ้าเสือนั้นล่าสุดชนะน็อครถไถฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตร้าโคมาได้ครับวันนี้เนี่ยเจอกับฉลามขาวซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มหลังก็ดีเช่นกันแหละครับฟอร์มหลังโชว์ฟอร์มมาน่าเด็ดขาดทั้งคู่ครับคือคนนักกรุงพยามทางด้านมุมแดงนี่นะทางด้านรถไถมาครับแค่เชือกก็น่ากลัวคนจริงครับฉลามเขาเจอกับเสือครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นกันคนละภาคพื้นครับมุมแดงเนี่ยเป็นต้องถือว่าเจ้าป่าครับอยู่ในป่าฉลามนั้นอยู่ที่ท้องมหาสมุทรเลยครับอ้าวแต่ว่าชื่อน่ากลัวครับแต่ว่าในช่วงแรกน่ารักแบบนี้เนี่ยกรรมการสนธยาไรนั้นเรียกมาเตือนทันทีครับเห็นแล้วครับต้องต่อยให้ดูดันสมชื่อครับทั้งฉลามขาวทั้งเสือครับทักทายกันครับเสื
ก็ยังไม่กล้าบุ่มบามครับสนามทางเขาดีกรีนี่พอสมควรเหมือนกันจะบอกว่าเป็นประเภทกล้าแลกกล้าปะทะกันนะครับวางด้วยแข้งขวาเข้ามาครับเสือรีบวางแล้วรีบยกบังครับเสือเตะมันเลยแล้วหาจังหวะตอบโต้ครับชาวช่วยครับฉลามขาวได้ยังใจเย็นครับรอโต้รอส่วนครับจังหวะยังไม่ให้เริ่มจะออกแรงขึ้นแล้วนะครับสำหรับนักชกทั้งคู่ครับเอาละครับแต่ว่าติ๊กชึ่งนะไปหน่อยกรรมการบอกครั้งที่2แล้วนะครับต้องบอกว่าเกือบจะโดนใบเหลืองเลยครับคู่นี้ครับท่านผู้ชมติดตามความมันอยู่ทั่วโลกครับต้องชกให้สนุกสมกับคำนิยามที่บอกว่าความมันระดับโลกจริงครับแฟนมวยคาดหวังความมันที่รออยู่ทางช่อง 9 Mcot ครับครับทีซ้ายมาเสือตบซ้ายเลยครับครับจับในได้เพียงสับด้วยศอกเสือเด้งขวาคืนเข้าไปครับมาครับจังหวะชายได้ขอโชว์ของเสือครับพอทำได้ในแกเล่นขนาดใหญ่ๆจะขยับโยกเข้ามาจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับแล้ววงในขวางหน้าเอาไว้โกดมาเสียบตีเอาละครับเริ่มจะต้องบอกว่าเข็นกระทะแล้วก็อัดกันที่วงในครับนี่ครับคำเตือนมีผลครับได้รับคำเตือนแล้วเสือรีบขย้ำเข้าหาอารับเดินเข้ามาล็อกบนกระโดนต่อของฉลามขาวครับมีพิษตกเหมือนกันฉลามขาวไม่ธรรมดาครับมีของหนักมาแจกอยู่ครับค่อยเดินกระชับพื้นที่ครับซ้ายหน้าของทางด้านฉลามขาวครับยืนกันใกล้ๆอดีตข้างหน้าได้สวยนะครับฉลามขาวเป็นสิกหมดวีเนี่ยไม่มีใครสูงครับโอ้โหจังหวะนี้เตะกวาดทิ้งก่อนเลยครับหลงระบบพันนะครับจับนายโหนครับทางด้านเชือกเสือโดนฉลามขาวฝังเอาไว้ครับหาจังหวะกดมาครับตั้มตีได้ครับเสือเด้งมาได้2เมตรครับสิ่งที่ทดแทนมาของค่ายมวยสิทธิ์หมดทีครับนักชกส่วนใหญ่ที่สรีระเตี้ยเนี่ยจะมีพละกำลังครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์ไทยเล็กมังกรดำเสือครับเรียกว่าชกเฉยได้เป็นอย่างดีครับในจังหวะนี้เสือเล็กกว่าจริงครับแต่พยายามขยับเข้าไปตั้มในครับแหมตัวเล็กใจใหญ่ครับครับเดินหน้าต่อครับหน้าเสือบังสายตัดทิ้งครับเกี่ยวแล้วตัดครับจังหวะของท่านเสือครับนี่ครับจะทอนให้สองสมเหลือเท่ากันครับทางด้านเสือจับนายมาปล้ำตีครับนะครับไม่ยอมครับพยายามสกูลอะไรแล้วก็เสียบครับอู้แกเอาร่างกายปะทะครับแล้วดูครับรวบเอวตีนวดเข้าไปครับย้ำเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยทางด้านฉลามขาวครับพยายามจะขยับสร้างเกมใหม่ครับทำแล้วขวางด้วยขวาจังหวะง้างตีแม่โดนผลักแล้ววางแข้งเลยครับโอ้เสียบหลังเขาลงนี้ฉลามขาวโดนเสือที่ผลักออกไปครับขาตรงกี้เดินเข้ามาเสือยิงลำตัวแล้วก็ลัดล่างเอาไว้ครับมาตีเข่าขามานี่แหละครับจังหวะมัดเอวครับล็อกปุ๊บติดปั๊บครับครับจังหวะตบด้วยซ้ายอีกครั้งแล้วหาลูดมาเสียบยัดไส้ลากมาลากมาฉลามก็ตีดูนี่ครับจังหวะมาแล้วครับของทางด้านฉลามขาวบ้างครับนี่แหละครับฉลามขาวหันมาสักครู่ก่อนแล้วก็เสียบตรงๆครับเป็นการสู้กันระหว่างเข่าเด้งกับเข่าเสียบครับตีด้วยขวาเติมเติมเข้าไปเรื่อยๆครับทางด้านเจ้าเสือครับอาศัยลูกขยันแล้วรัดอีกทีเข็นมาตีมาพาเข้าเชือกก่อนครับแล้วบิดมาเททิ้งอีกครั้งครับโอ้นี่ครับถือว่ามาถูกทางครับเสียเปรียบโชคๆหันมาด้านล่างหรือว่าทำถูกแล้วทางด้านเสือสนามขาวเจอไม้ไม้ลูกนี้เข้าไปก็ทำท่างงเหมือนกันครับเอาแต่แก้ได้ครับลูกจังหวะมอนยันหลักของทางด้านสนามขาวเดินเสียเข้ามาอีกทีต้องอาศัยช่วงชกให้ได้เกิดประโยชน์ครับเมื่อสักครู่นี้แทงขวาสับขวาเข้าไปแต่เจอเสือรัดเอวอีกแล้วครับเดินหน้าต่อครับฉลามขาวต่อยมันขวาเข้าไปขวาแล้วเมื่อไหร่จะเสียบได้เอาแล้วครับได้มาเข่าขามาหนึ่งดอกครับสื่อข้างด้านฉลามขาวกระบิดมาอีกครั้งตีเลยครับได้จังหวะแบบนี้แหละครับกระชากก่อนเสียบครับด้านฉลามขาวตั้งลำใหม่ครับเดินหน้าวางด้วยซ้ายหน้าจิ้มด้วยขวาโดดด้วยโบแล้วนี่ครับดอกนี้คว่ำเลยครับโอ้ดึงนิดเดียวแล้วก่อนจะทิ้งด้วยขวาตรงแล้วเสียนับเลยครับฉลามขาวเอาเลยครับตอนนี้ยุ่งเหยิงครับโอ้เสียได้ฉลามขาวนี่พกความกดดันมาเต็มที่ครับจะหมดยกอยู่แล้วไปโดนนับแปดครับเสียไป1คะแนนดูอีก3นาทีครับครับแย่กว่ามากเดินควบต่อครับวางด้วยซ้ายยัดเข้าไปแล้วพยายามเตะแข้งนำแล้วเกี่ยวได้เสือตบด้วยหุกซ้ายฟันด้วยศอกขวาแล้วรวบได้ไหมโดนขวางก็ไม่แต่ยังรวบได้ครับแล้วตีเลยครับ
โอ้ดูครับใจคอแกแข็งจริงๆครับถือว่าเสือนี่แก้ไขสถานการณ์ได้ครับมีหมัดเข้ามาเติมวงในก็โต้ตลอดครับฉลามขาวพยายามลุยมาเสียบซ้ายมาแล้วครับฉลามขาว 2-3 เมตรตามๆมาครับยัดเข้าไปกระแทกเข้าไปนวดเข้าไปบ้างเอาละครับตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะรัดเอวแล้วโอ้โหแต่ว่าเสือก็แก้ด้วยลูกหักทิ้งอีกแล้วจังหวะจะมาของทางด้านเจ้าฉลามขาวโดนสกัดครับนะครับฉลามขาวครบไหนได้ครับจากไหนมาตะปูทางครับจับฟันด้วยศอกครับเอาละครับเติมเต็มทุกจังหวะครับทางด้านฉลามขาวเริ่มเน้นเริ่มเข็นเอามาบ้างครับนำมาแจกให้อีกแล้วครับศอกแต่ว่าจะทันในสถานการณ์แบบนี้หรือไม่ตัวเองนั้นเสียนับไปตอนนี้ขวางหน้าอีกแล้วแล้วเสียขวาครับกดแทงเข้ามาก็โดนขวางแบบนี้ยังแก้ไม่ได้ครับเสือเอาเลยครับต้องบิดกลับมาครับแล้วล็อกไปยัดไส้คืนเข้าไปความกดดันตกอยู่เสือบ้างครับโดนฉลามขาวหายใจต้องเข้าแบบนี้อย่าเพิ่งไว้เลยครับกันหนึ่งคะแนนที่ได้มาในยกที่สองครับครับรับไว้ไม่ยอมไม่ขึ้นบนแล้วครับขึ้นบนในโดนขวางล่าใส่ลูกขยันทั้งคู่จับตีด้วยขวาฉลามขาวเสือโต้เข้าไปทั้งโต้ทั้งเถียงครับฉลามขาวเดินหน้าเต็มสู้ครับจับในมาโอ้โดนเสือหักทิ้งแม่เสียเหลี่ยมเสียทรงเสียกระบวนก็เป็นนอกพื้นที่ไปแล้วฉลามขาวเสียจังหวะครับแม่จังหวะกระชากก่อนเสียบเข้าไปครับไล่เข้ามาเสียขวาถุงมัดเลยใช้เหลี่ยมครับขี่ได้ไหมพี่รันด้วยแผ่นดินครับโอ้หลอกล่อได้ดีเหมือนกันครับนะครับเสือมาร์ตเอลตี้โอ้โดนหักดอกเมื่อสักครู่นี้ไปเนี่ยทางด้านฉลามขาวเริ่มมีอาการซึมครับนี่นะครับอ่อนเปียกไทยแลนด์พอสมควรฉลามขาวเกมการเดินในเรื่องเชื่องช้าลงไปครับตอนนี้จับนายมาเสียบขาครับยังกระพริบรุ่งขึ้นมานะครับปีกองรัวเข้ามาแล้วครับจังหวะแทงยัดไส้ของทางด้านเจ้าเสือครับวางซ้ายสกัดแล้วบวกด้วยมัดโอ้โหแต่โดนแทงสวนครับครับก้าวเข้ามาตีซ้ำเข้าไปพยายามกอดล็อกแล้วเสียบข้างด้านเสือครับเอาทุกจังหวะครับยังไม่มีคำว่าพันเกมพยายามเตะกวาดแล้วหักแต่ละครับลูกโอ้ยสวยงามเหลือเกินครับลูกนี้ครับโอ้จังหวะกระชากแล้วแทงตามเข้ามาอีกแล้วครับต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบเลยครับคว้ามาได้ไหมสลามขยับไส้มาก่อนเสือก็พยายามจะซอยครับดูนะครับแรงดียังไม่ตกทั้งคู่ครับแต่ว่าเวลาแบบนี้ทันไม่ทันครับทางด้านเจ้าฉลามขาววางด้วยแข้งขวาเสือเบียร์ตบด้วยฮุกซ้ายมัดได้ไหมตีเลยครับเอาเลยท่านผู้ชมครับรอบ3ยกเรียบร้อยครับพิกัด48กิโลกรัมสำหรับคู่เปิดหัวของรายการ The Global Fight ครับดุเดือดเลยครับฉลามขาวสิทธิ์เจ้อ้อมครับจากสุรินทร์ครับยกที่2ที่ผ่านมาเสียนับยกสุดท้ายก็พยายามจะเดินหน้าอัดคืนครับโอ้แต่ว่ายิ่งเดินเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งครับเดินหน้ามาได้ก่อนครับแต่ว่าจังหวะสวยๆครับพลิกหักแทงของทางด้านเจ้าเสือครับทำได้เนียนตาจริงครับดูครับขวางแทงคืนไปบ้างครับในช่วงท้ายเกมครับจังหวะเตะแล้วหักแล้วเสียบเข้าไปครับโอ้โหสมบูรณ์แบบครับแม่จังหวะแบบนี้ครับสวยงามครับเอาละครับไปบนเวทีครับหลังยกผ่านใน3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Sir Sit Muay Thai. Global Fight! Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. And now the moment that you have been waiting for. The 46 kilogram Champion Challenge. Challenger from Nong Khai. He will clash with the champion from Chiang Rai. Can he defeat him? Let's
Fight Out เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับกับศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก46กิโลกรัมผู้ท้าชิงชาวหนองคายจะมาเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดจากแชมเปี้ยนชาวเชียงรายเรามาร่วมลุ้นกันว่าแชมป์ของเราจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ครับผู้ท้าชิงในมุมนู้นครับตัวแทนนักชกจากจังหวัดหนองคายฝึกซ้อมอยู่ในค่ายปอปลื้มจิม Introducing our challenger fighting out of the blue corner tonight representing หนองคาย province training out of Bob Bloom Gym He holds a professional record of 40 fights and 24 victories Ladies and gentlemen, please welcome Kaka Bob Bloom Gym The Global Fight Let's give him a big round of applause Entering the ring right now is your challenger Fighting out of the blue corner Representing the Hong Kong province Put your hands together for Kaka Bob Bloom Gym และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นกลับไฟแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก46กิโลกรัมตัวแทนนักชกจากจังหวัดเชียงรายฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์มวดวี And his opponent in the ring corner is the 46 kilogram global fight champion representing Chiang Rai province and training out of Sit Muat Wai Gym. He holds a professional record of 56 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Mang Kon Dam, Sit Muat Wai Wicked K1 Muay Thai Gym Ratchaburi. Global Fight! And entering the ring right now is the 46 kilogram Global Fight champion representing Yongkai, Chiang Rai province and training out of Sit Muat Wai Gym 56 professional fights and 36 professional victories Let's see for Mang Kon Dam Sit Muat Wai Wicked One Muay Thai Gym Ratchaburi ถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นพิกัด46กิโลกรัมของทางด้านมังกรดำสิทธิ์หมดวีวิกเก็ตวันมวยไทยยิมราชบุรีครับซึ่งวันนี้ผู้ท้าชิงนั้นมาจากจังหวัดหนองคายครับนั่นก็คือกาก้าปอปื้มยิมเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่เชียงรายหรือถูกกระชากออกไปอยู่ที่หนองคายเดี๋ยวตามกันครับตัดไม้ข่มน้ำก่อนเลยครับสำหรับเจ้าของแชมป์นะครับนั่นก็คือมังกรดำครับส่วนทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับปากาก้าปอปื้มยิมกับนายสรัญยูแสงจันทร์สอบพยายมจากรัตนวาปีหนองคายครับวัย16ปีครับดูลีลาการไหว้ครูแบบตบมะผาบครับของทางด้านมังกรดำเป็นเอกลักษณ์ของค่ายมวยสิทธิ์หมดวีครับมังกรดำเนี่ยมีเชื้อสายไทยจีนครับปัจจุบันในวัย18ปีนะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดครับล่าสุดนั้นยึดเข็มขัดเช่นเส้นนี้นะครับมาจากทางด้านบล็อกนิกเฮงจากค่ายมวยสิทธิ์หมดวีครับนี่นะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์ The Global Fight พิกัด46กิโลกรัมครับแล้วก็ได้นี่นะครับหมวดวีครับหรือว่าคุณทวีสุกันทาครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับคณะมังกรเป็นสไตล์การไหว้ครูแล้วนี่เศร้าเลยครับเป็นค่ายมวยสิทธิ์บุญวีแน่นอนครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีซึ่งก็เรียกว่าเป็นลีลาแบบตบมะผาบครับลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มครับที่จังหวัดเชียงรายเอาละครับท่านผู้ชมครับสำคัญเลยครับเข็มขัดเส้นนี้การป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยแรกของทางด้านมังกรดำครับถือว่าแค่ไฟแรกก็เจอกระดูกชิ้นโตครับวันนี้เจอกับของจริงครับมังกรดำกาก้าเนี่ยเพื่อนเกาะนายเหนียวหนึบครับสายหน้าของกาก้าครับพยายามจะขยับเดินหน้ารูปร่างได้เปรียบครับทางด้านกาก้าซึ่งอย่างที่เรียนเลยครับว่าสิทธิ์หมดวีเนี่ยนักชกส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไม่สูงไม่ยาวครับปกติกาก้าก็ไม่ใช่มวยสูงครับบังเอิญเลยครับข้างล่างมุมแดงเนี่ยใส่รูปร่างค่อนข้างเตี้ยเองครับทุกครั้งที่สิทธิ์หมดวีชกกับใครนี่เอง
เรื่องส่วนตรงนี้ทำใจไว้เลยครับส่วนใหญ่ต้องแบกเขาอยู่แล้วครับเรื่องส่วนสูงไม่คัดครับจะคัดเรื่องหัวใจครับบทวีก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูแลเปิดหัวด้วยชัยชนะของเสือสิทธิ์หมดวีไปแล้วเลยครับวันนี้ส่งมา2ชนะไปแล้ว1ครับครับเดินหน้าทุบเลยครับทางด้านมังกรดำจับไนตี้ดูพลังกำลังครับจะแข็งแรงอย่างที่คุยเอาไว้ไหมครับนักชกจากค่ายมวยสิทธิ์หมดวีนี่ครับมังกรดำนี่นอกที่โจมตีไปก่อนครับวงในก็มีล็อกคอนิ้วเหนียวเข้ามานอกได้ในดีครับมังกรดำเนี่ยแกร่งทั่วแผ่นแต่ไม่กล้าก้าในวงในนี่หนีตีกระจายเหมือนกันครับแต่ว่าดูครับวงในมัดลัดตอบแขนสู้กันอยู่ครับตีด้วยขวาครับนักกล้าหลุดมาเสียบซ้ายแต่ว่ามังกรดำแกสู้ทุกเม็ดครับล็อกในเดี๋ยวครับมังกรดำทางหน้ากาก้าจะถอดจังถอดไม่ได้ครับล็อกแบบนี้ใครก็ถอดลำบากครับล็อกแบบทางด้านมังกรดำแต่ว่าทางด้านเจ้ากาก้านี่มีจังหวะลูดมาตีนะครับนะครับกาก้าขยมมาตีด้วยขวามังกรดำก็เหน็บก็แฝะคืนครับเหนื่อยครับวงในนี่วัดกันไปเลยครับวัดความแข็งวัดความแข็งกันไปตอกมาครับทางด้านกาก้ามังกรดำไม่ยอมครับโหนตีเอาคืนเข้ามาตีด้วยขวาตีเข้ามาอีกแล้วครับยังแรกกันที่วงในเป็นหลักครับสงครามเอาเริ่มครับมังกรดำเนี่ยสีหน้าเขาตอนนี้เอาจริงเอาจังมากๆครับสายมาจากก้าก้าเอาเรื่องเลยครับเด็กคู่นี้ปักด้วยศอกขวาครับมังกรดำเสียบไปไหมเสียบด้วยซ้ายพยายามจะเติมเข้ามาอีกครับแล้วใช้ขวางหน้าเลยครับก้าก้าตีเข้ามาครับขวางขยี้เอาไว้ว่ายังแก้ไม่ได้ครับลูกขวางหน้าโหเหล็กความดันแทงของทางด้านกาก้าทำได้ดีครับกำลังเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สายมาจากกาก้าครับสายคอยขังกาครับเติมต่อซ้ายเข้าไปกาก้านี่คือสู้ครับประกบในตีใช้วงในใช้ความขยันเล่นงานกันทั้งคู่นะครับพยายามจะปลดกันเข้าไปครับถีบไปซ้ายนำครับกาก้าก้าเข้าไปขวาครับทางด้านมังกรดำก็สู้มีเหมือนกันนะครับเข่าในอีกครั้งครับจังหวะพลิกไปพลิกมากาก้าเสียบเข้าขามาแบบทีต่อทีครับถึงแข้งถึงเข่าครับเอาเลยครับมังกรดำทิ้งด้วยกำปั้นเข้ามามัดในได้ตีด้วยขวาเดี๋ยวนี้มังกรดำหันมาสู้ในครับเอาเลยครับตามไปปั้นมาพายเดินก็เสียบขวาครับเอาแล้วครับแม่หนักหนักแน่นแน่นแต่ทางด้านกาก้าครับเอาเลยครับก็บดกันเข้าไปครับยืนกันให้ได้ถึงปลายทางก็แล้วกันครับนายกมาตีด้วยขวาอื้อหือทางด้านมังกรดำเอาคืนครับนี่แหละท่านผู้ชมครับเกมส่วนใหญ่เป็นวงในครับว่ากันแบบนี้นี่3ยกจะไม่ทราบผลนี่ต้องไปต่อในยกที่4ยกยกพิเศษครับอย่างกับหนึ่งคู่ที่มีหมัดมาเสิร์ฟบ้างแล้วนะครับทางด้านมังกรดำกันแค่ซ้ายวัดระยะขวางด้วยแข้งดักไว้กับทางด้านกาก้าส่งด้วยแข้งหน้าเข้าไปครับกาก้าล็อกในมามังกรดำกาก้าก็เด้งไปหาจังหวะเสียบไปครับยังตีได้ดีทั้งคู่นะครับกรรมการใจดีแม้จะพวกมากำลังจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวเอาเลยครับเลือกเป้าเลยครับด้านมังกรดำนี่ครับหันมาต่อยลำตัวครับกาก้าเดินเข้าไปลูกนี้แม่ตกใจครับออกอาการอ่อนแอเหมือนกันเอาเลยครับเริ่มแล้วครับตอนนี้ทีมงานมุมแดงชี้ลำตัวของด้านเจ้ากาก้าส่งสัญญาณเรียกว่าชี้เป้าให้เห็นแล้วครับชี้จุดครับให้เล่นโบนายให้เล่นลำตัวอย่างเดียวลำพานโดนเข่ายังพอโดนครับพอโดนหมัดได้ออกอาการเจ๊กกะจี้ครับกาก้าแยกมาใหม่ครับบุกต่อครับหน้ามังกรดำกาก้าจับจังหวะโอ้โหเอาโดนลำตัวเอาโอ้ลาสลับบนตอนนี้ไล่เคาะแล้วครับหน้ามังกรดำเสียบด้วยขวาทิ้งด้วยหมัดโอ้ตอนนี้กาก้ายืนรับครับโอ้เจอหมัดแจกเข้าไปเยอะนะครับหน้ากาก้านี่นะครับพอต่อยลำตัวออกอาการจุกครับพอจุกนั้นแหละครับแม่พายุหมัดจากด้านมังกรดำเล่นงานเข้าไปมาเป็นร้อยครับกาก้าครับโดนหมัดเข้าไปชักมีปัญหาแลกเข่าอยู่ดีๆครับแม่พอเปลี่ยนแผนเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับครับไม่เสร็จมาทางด้านมังกรดำจะมีหมัดครับเอาละครับมังกรดำเลยตายเข้าไปเติมเข้ามาครับทำแล้วต่อยครับโอ้ไม่รู้จะหลบไม่รู้จะบังยังไงก็ไปเลยครับหมัดชุดของด้านมังกรดำเพาะเข้ามาตบด้วยฮุกซ้ายเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้ตอนนี้แตกด้วยนะครับบริเวณใบหน้าของทางด้านเจ้ากาก้านี่ครับทั้งเมาทั้งแตกครับกาก้ารับไปเยอะเหลือเกินครับจังนี้จังหวะนี้ยังโตไม่ค่อยจะได้ครับโอ้โหมาอีกแล้วครับกาก้าตอนนี้กัดฟันแรกแล้วครับเสียเลือดไปเนี่ยเริ่มจะบ้าเลือดครับนี่ครับพยายามปักต่อขึ้นเอาไงเป็นไงเป็นไงครับกาก้าขวางไว้แล้วเสียบได้โอ้ไป
ป็นไงเป็นกันครับอย่างที่พี่น้อยว่าเลยครับทิ้งขวาเข้ามาธรรมดาถูกกับก้าวเพียงไปปักศอกโดนศอกแลกกันดวลหมัดดวลศอกในนาทีนี้ครับแล้วหมดยกที่2ครับพักกันก่อนครับ3ยกต้องต่อเวลาสักนิดครับครับมาบิดพยักกันต่อครับเปิดฉากมากาก้ามัดได้ทันทีนะครับเด้งเข้าไปเสียบเข้าไปครับเล่งก่อนเลยครับทางด้านกาก้ามังกรดำเสียบซ้ายกาก้าเด้งขวาไทยมไทยมแล้วครับบิดมาตีโอ้แต่ว่ามังกรดำโอ้ตลอดครับนี่ครับไม่มีคำว่ายอมครับมังกรดำเถียงทุกเม็ดสู้ทุกดอกครับนี่ครับมัดมาอีกแล้วครับมังกรดำกาก้าพยายามจะรัดมัดเข้ามาโอ้ไล่ขยมครับมังกรดำเตะขาเข้าไปกาก้าบ้าเรื่องอีกทีครับจับในมาเบงมาเสียบซ้ายมาแล้วครับลูกหนักจากกาก้าครับโอ้ตอนนี้เอาแต่ครับพอพื้นที่วงในครับตกเป็นของทนานเจ้ากาก้าเช่นเคยอีกแล้วครับนะครับมังกรดำโดนตีเข้ามาโอ้แต่ว่าก็ไล่แลกคืนครับหมัดหายไปนะครับวันนี้ครับมังกรดำกรรมการใจดีเบรกเกมแล้วพากาก้าไปพบคุณหมอครับโอ้เลือดเยอะเหลือเกินครับถ้าตอนนี้กรรมการต้องเบรกเกมให้กาก้าเข้ามุมครับเอาละครับเอาละครับได้ไม่ได้ได้ไปต่อหรือไม่มองนานยังได้ครับโอ้ทีมงานใจหายใจคว่ำครับทีมงานของกาก้าหายใจไปทั่วท้องครับเอาครับเอาว่ากันต่อโอ้แต่ตอนนี้กาก้าพุ่งเข้าประชิดติดตัวอีกแล้วครับโอ้ใช้วงในเล่นงานครับกดมาตียังรุนแรงครับกาก้าทิ้งต่อมาเป็นอย่างดีครับมัดในทันทีเอาเดินเข้าไปพยายามวางเตียบซ้ายมาโอ้โหตอนนี้มังกรดำต้องใช้หมัดคอยสวนครับเอาครับถอดมาขยมมาตีเอาว่าแต่ว่าเร่งมาเยอะนะครับในช่วงต้นเกมนั้นครึ่งทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับธนากาก้าครับเร่งมาครับกาก้าอาจจะมีกำลังเข้ามาโผล่ตีพลิกไปดันไปครับกาก้ายังมีพละกำลังจะมีลูกพึ่งครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเหมือนว่าเลือดของทางด้านกาก้าเยอะจริงๆครับโอ้ได้ไม่ได้ครับหลังจากนี้นี่เป็นการเบรกเกมแล้วดูบาดแผลครั้งที่2แล้วนะครับเพราะว่าบาดแผลค่อนข้างลึกครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะไม่ยาวมากยังได้อยู่ครับเอาละครับได้ไปต่ออีกแล้วครับยังได้ไปนะครับกาก้าขาดได้มาโอ้ยขอได้แล้วเสียบตายครับยังมีเวลาให้ทางด้านกาก้าใช้พลังเอาคืนครับตอนนี้เลือดก็ยังคงไหลอยู่ไม่หยุดครับนี่ครับมาอีกแล้วครับโอ้กว่าจะถึงตัวเนี่ยมันก็นักกระแจกปัดอีกแล้วครับและเล่นงานไปที่บริเวณบาดแผลครับย้ำไปที่บริเวณบาดแผลครับทางด้านมังกรดำตบซ้ายหัวขวาเข้าไปแผลผัดมาเป็นอาวุธเลยครับในยกนี้ครับและกัดทางด้านมังกรดำครับเอาเลยครับกาก้าขวามาตีมังกรดำพักเข้ามาทิ้งหมัดโอ้นี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาไล่สลับลำตัวสลับใบหน้าเข้าไปครับแล้วเสียบด้วยซ้ายเอาละครับเอาละครับพี่น้อยครับเอาโอ้ยครั้งที่3ครับกำลังใจดีเห็นบาดแผลแล้วทนไม่ไหวครับทนเรียกว่าเชิญคณะคุณหมอมาดูบาดแผลอีกครั้งครับโอ้โหบาดแผลที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่ใหญ่ไม่ยาวแต่ว่าเลือดมันไหลไม่หยุดจริงๆครับนี่ครับยังได้อยู่ครับโอ้เอาละครับตอนนี้มังกรดำไล่ทะลุต่อตบซ้ายก็มาเติมขวาตรงนี่ครับเล่นหมัดเดียวกับมังกรดำตบซ้ายปลายขวาไปเรื่อยครับเติมเกมไปเรื่อยเอาละครับมังกรดำรวบตีด้วยซ้ายบ้างครับตีด้วยขวาทางด้านกาก้าแม่ยืนนิ่งครับนิ่งครับแบบนี้ทางด้านกาก้าก้าเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปมังกรดำก็โต้ทุกเม็ดครับลัดล่างมาหาจังหวะเสียบพลิกไปพี่มากาก้าตบด้วยเข่าขานี่แหละครับแผ่เด้งสวยงามเขาจะมาก่อนจากโค้งสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับวางขวาเข้ามาแม่เตะขวาต่อยขวามังกรดำกาก้าเสียบซ้ายมังกรดำโต้แม่ก็โต้ตลอดครับแล้วก็ว่ายกันได้อย่างสนุกสมศักดิ์ศรีการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับในรุ่นพิกัด46กิโลกรัมของทางด้านมังกรดำสิทธิ์บวชวีวิกเก็ตวันมวยไทยยิมราชบุรีนักชกเจ้าของแชมป์ครับจากจังหวัดเชียงรายกับผู้ท้าชิงจากหนองคายนั่นก็คือกาก้าปอปลื้มยิมครับยกนี้ถูกเบรกเกมครับให้ได้ตรวจบาดแผลต้องบอกว่าทำเอาทีมงานใจหายใจคว่ำเลยครับสำหรับทางกาก้าแต่ก็ยังได้โอกาสไปต่อและทำผลงานของตัวเองได้ค่อนข้างดีครับโอ้แลกได้สนุกจริงๆโดยเฉพาะทางด้านเจ้ามังกรดำครับหวงเข็มขัดซะเหลือเกินครับโอ้โหไปฟังคำตัดสินกันดีกว่าครับสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, red corner, Mangkon Dam Sit Mun Wee Wicket One Muay Thai Gym Ratchaburi.ลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสุภชินเงินบำรุงหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนาม Max Muay Thai ขึ้นมามอบเข็มขัดแชมป์บนเวทีครับ Ladies and gentlemen, please welcome Mr. สุภชินเงินบำรุง One of our promoter He will be sending 46 kg Global Fight Champion Belt to the red corner มังกรดำสิทธิ์มวดวีวีเกนวันมวยไทยจิมราชบุรี The Global Global Fight! Welcome back to the Global Fight Champion Challenge and our sixth bout tonight, a war between Thailand and China. กลับมามั่นกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับและมวยคู่ที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ในค่ายแมทมวยไทยในกรุงเทพมหานคร Introducing our blue corner representing China He's training out of Mad Muay Thai Gym in Bangkok With professional records of 22 fights and 13 victories Ladies and gentlemen, please welcome Liang Chen The Global Fight Welcome your Chinese warrior Fighting out of the blue corner Training at Mad Muay Thai Gym in Bangkok Let's hear for Liang Chen และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดนครราชสีมาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายชอตมวยไทยจิม and his Thai opponent in the red corner he comes from Nakhon Ratchasima province training out of Chot Muay Thai Gym here in Chonburi with professional records of 42 fights and 29 victories ladies and gentlemen please welcome Ban San Phum Phan Muong The Global Fight And entering the ring right now is your red corner He comes from Nakhon Ratchasima province Training out of Chot Muay Thai Gym Let's hear for Ban San Phum Phan Muong ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงในคู่ที่6ของรายการกันแล้วครับระหว่างไทยกับจีนนะครับพิกัด69กิโลกรัมถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่เลยทีเดียวครับซึ่งทางด้านนักชกจากประเทศจีนรายนี้ครับในวัยเพียงแค่18ปีเหลียงเฉินครับนี่นะครับส่วนสูง178ซมครับสังกัดค่ายมวยแมทมวยไทยยิมครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เพื่อนร่วมค่ายของเขานั่นก็คือเฟิงชุนเฟิงครับนักชกจากประเทศจีนในคู่ที่2ก็ชนะไปแล้วครับด้วยการน็อกเจ้าประกายเพชรสิทธิ์สมพิเดชไปเดี๋ยวมาดูเพื่อนร่วมค่ายนั่นก็คือเหลียงเฉินแล้วครับว่าจะโชว์ผลงานดีเหมือนเพื่อนหรือไม่เพราะคู่ต่อสู้ของเขาครับบางแสนพุ่มมันม่วงครับนายถวินกัลยาศรีครับจากอำเภอสีคิ้วครับจังหวัดนครราชสีมาในวัย22ปีล่าสุดมาชนะน็อกขุนอินสมรการโยธาเอาไว้ในยกที่2ครับจากทอดมวยไทยยิมครับเห็นไหมครับยกย่างสีแล้วใกล้เคียงเลยครับเห็นไหมครับหัวหน้าค่ายทอดมวยไทยครับคุณวิรัชพันธ์ครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านบางแสนครับมุมน้ำเงินนี่เป็นนักชกชาวจีนครับส่วนมุมแดงนักชกชาวไทยครับชื่อบางแสนครับแต่เป็นเด็กสีคิ้วโคราชครับคุณเด็กจริงครับเพราะว่าค่ายมวยทอดมวยไทยก็อยู่ที่บางแสนครับชลบุรีนี่เองครับ
บ่งบอกถึงสถานที่การฟิตซ้อมก็ชื่อหลายๆคนต้องบอกว่ามีความหมายครับบางคนเป็นที่เกิดบางคนเป็นพื้นที่ฟิตซ้อมครับแล้วก็มีความหมายมากมายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกแรกครับไทยกับประเทศจีนครับมาเจอกันเลยครับบางแสนเปิดทางเข้าไปทักทายไปก่อนครับถางปลาด้วยต่อขวาเข้าไปครับบางแสนเอาละครับเดินหน้าเข้าหากันทันทีครับบางแสนพยายามจะปักที่ศอกขวาแต่ว่าต้องระมัดระวังหมัดของเหลียงเฉินให้ดีครับนี่ครับตัดสินใจบวกหมัดครับเหลียงเฉินไม่ได้เกรงกลัวฝ่าเข้าบางแสนเลยครับหน้าเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาครับเหลียงเฉินบางแสนพยายามจะมัดในเสียบด้วยขวาครับเล่นงานจุดอ่อนนั่นคือลำตัวแล้วการประกบในของนักชกจีนนี่ไม่ค่อยจะดีครับนี่ครับล็อกบนแล้วหาจังหวะเสียบซ้ายครับทางด้านบางแสนเสียบได้ครับเดินต่อครับเดินทำเกมต่อเล่นงานฐานล่างเหลียงเฉินพยายามจะกระแทกซ้ายแล้วเล่นงานฐานล่างคืนไปบ้างครับโอกาสทางแค่เดินเข้าบางแสนเหลียงเฉินก็พยายามผลักออกครับจับไปแล้วก็คว้างเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคอยดันเอาไว้ก็จะนั่นเหลียงเฉินบางแสนมามีเสียบมีเด้งครับแล้วก็ชับเข้ามาไล่ตอนปักขวาก็สวนด้วยหมัดชุดครับมีดีคนละอย่างครับบางแสนมีต่อเหลียงเฉินมีหมัดสาวหมัดยิงสวนเลยครับถึงจะสอกซ้ายเข้ามาครับไม่ถึงครับบางแสนเล่นงานไปที่ฐานล่างซ้ำเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับนี่ครับต้องใช้ลูกหนักมาสู้ครับตอนนั้นเหลียงเฉินไม่กลัวไม่มีเกรงครับโดดเข้ามาใส่มาซ้ายขวาไปบางแสนจับได้แล้วขวางเอาไว้ครับเด้งเข้าขวามามัดมุดเข้ามาแต่ว่าตีเติมนั้นยังไม่มีครับเดินหน้าต่อครับถึงจะสอกซ้ายครับทางด้านบางแสนนี่ครับจับมาหลายครั้งแต่ยังไม่แตกครับเหลียงเฉินยังหนังเหนียวบางแสนทีมขวามาจังหวะลดถีบครับแผ่ซ้ายไล่ต้อนขึ้นมาเล่นงานไปที่ฐานล่างเฉยๆพยายามจะยิงหมัดชุดเข้ามาอีกทีครับจับในได้แล้วตีด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายคืนพยายามจะแลกในสู้เลยครับเหลียงเฉินบางแสนนี่เสียบก็กระจายครับจะงงในดักกระทุ้งดักเสียบด้วยทีๆครับอ่านแล้วครับกดมาเสียบทีบางแสนไล่แขนมาล็อกไปล็อกมาพยายามโหนครับบางแสนแต่งตัวช้าไปหน่อยครับจะเอาชัวร์ๆครับยังตีไม่ได้ชวนไปไหนนี่ไม่ค่อยจะดีครับรอนานครับแต่งตัวนานไม่หน่อยครับเมื่อครู่นี้ครับทีจิกด้วยขวาอีกครั้งครับบางแสนกระแทกซ้ายวัดระยะจะเล่นงานไปที่พับในเล่นงานให้บ่อยนี่บ่อยอย่างไรบางแสนยังคงเป็นไงครับปักต่อขวาเข้าไปนะครับไล่ยิงหมัดใส่เข้ามาโอ้โหแล้วหมัดชุดมาแล้วนะครับนี่ครับจังหวะออกหมัดชุดปล่อยหมัดชุดของนักชกจีนนั้นอันตรายครับโอ้รอกดอยู่นะครับโดยเฉพาะนักชกจากแมตช์มวยไทยครับพลังมันไว้ใจได้ทุกรายครับเดินหน้าวางซ้ายครับพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นเลยครับทางด้านเจ้าเหลียงเฉินจับในได้เสียบเลยครับบางแสนพื้นที่ของนักชกไทยอยู่แล้วครับวงในนี่ครับรับสมรรถนะเป็นผู้เดียวครับบางแสนโหนไปลากไปเสียบไปครับวงในเด้งไปเรื่อยครับเหลียงเฉินนี่วงในไม่ค่อยจะโต้ครับทางด้านบางแสนก็ถึงแม้ว่าจะช้าแต่ก็มาชัวร์เลยครับเสียบตีด้วยขวาเอาแบบชัดๆครับไม่เร่งไม่รีบเด้งไป3แล้วครับทางด้านเหลียงเฉินไม่เถียงเลยครับค่อยๆเด้งให้เป็นว่าครับบางแสนเหลียงเฉินไม่ปล่อยให้ตีครับวงในแต่อยู่วงนอกนี่ยังมีหมัดที่ยังทรงพลังครับอย่าเพิ่งไปตีเพลินครับทางด้านบางแสนพุ่งเข้ามาตีอีกแล้วครับพอหลวมเลยครับโดนนี่เลยครับจังหวะที่ต่อยหมัดแล้วไม่เข้าเป้าแล้วหลวมเข้ามาวงในเนี่ยเจอจับตีเลยครับด้านบางแสนกระแทกซ้ายปัดทุบมาอีกแล้วครับยังมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าต้องให้มีประสิทธิภาพด้วยครับนี่ครับพยายามโต้พยายามเถียงลูกมันครับเหลียงเฉินมั่นใจว่าตัวเองก็มีดีมาสู้ครับจับไม่มาวงในก็เป็นบางแสนครับล็อกไปเด้งไปครับแม่ตีได้ตามใจชอบครับวงในโอ้ต้องบอกว่าวงในนั้นเพลินเลยครับจังหวะเด้งของทางด้านเจ้าบางแสนคอยค้ำครับขวาเติมมาอีกแล้วนะครับหมัดชุดมาต่อเนื่องกันตอนนี้แล้วทำได้ก็ต้องทำให้ได้แบบโอ้แบบให้ครบวงจรนะครับเพราะดูดิครับต่อยได้ไม่กี่หมัดก็โดนคว้ามาตีคืนครับพอต่อยได้ก็มีเจงเฮเจงฮาครับเหลียงเฉินแต่ว่าคนมาได้ก็เป็นบางแสนที่หาจังหวะเสียบได้กระจายครับบางแสนก็ผ่อนเกมไม่ได้นะครับต้องเดินจี้ให้ติดครับมีบาดแผลเกิดขึ้นบริเวณใต้ตาซ้ายเลยครับบางแสนผมครับเป็นไปได้อย่างไรครับบางแสนฟันมาเป็นร้อยครับสุดท้ายตัวเองแตกซะเองครับบางแสนนี่นะครับฟันกันที่ผลงานต่อครับทำเขาเนี่ยเพียงแค่ปูดครับพี่น้อยครับ
แต่จังหวะโดนสวนเนี่ยถึงกับแตกเลยครับนะครับวงในของบางแสนอีกครั้งครับก็เป็นการปั้มตีวงในครับบางแสนเน้นเมื่อไหร่ล่าตีเมื่อไหร่นี่แม่เห็นผลงานดีแล้วกันครับพลังเข่าอัดด้วยศอกซ้ายนำแล้วเสียบซ้ายเติมเหลียงเฉินเริ่มจะเชื่องช้าลงไปแล้วครับโอ้ดูครับล็อกตีสบายเลยครับวงในเป็นของทางด้านบางแสนเห็นครับรับเข่าสะสมไปด้วยเนี่ยทำท่าจะล่างเลยไม่ออกครับเหลียงเฉินบางแสนเดินควบเดินจี้ต่อครับด้วยซ้ายครับทิ้งขวาจิ้มลำตัวเข้ามาเดินเข้ามาเสียบอีกแล้วครับท่านบางแสนเอาและนี่ครับโอ้ความเก่าครับลูกเขียดฐานหน้ายังคงทำได้ดีครับนี่ครับโดนเขียดฐานหน้าในคาราวาฮ่องเต้ครับทางด้านเหลียงเฉินก็จะเป็นวงในให้บางแสนโอ้โหมัดแดงครับครั้งแล้วครั้งเราเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาละครับกลับมารับชมกันต่อเลยครับผ่านไปแล้ว2ยกครับโอ้นี่ครับบาดแผลที่เกิดขึ้นในยกที่ผ่านมาของท่านบางแสนครับเพลินไปหน่อยครับจังหวะวงในเจอศอกทันทีอาชามยันตะทัดเข้ามาก่อนครับร่างเหลียงเฉินก็พยายามจะยิงหมัดยิงไปก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ประสิทธิภาพที่เต็มร้อยครับยังกล่อมนักชกไทยไม่ลงครับโอ้แต่ว่าตอนนี้เสียงเชียร์ของชาวจีนก็ยังคงดังครับเป็นกำลังใจให้กับทางด้านเจ้าเหลียงเฉินครับแต่ว่าจะส่งผลให้เขาได้รับชัยชนะหรือไม่มาตามต่อ3นาทีสุดท้ายครับนะครับเปิดทางมาเป็นบางแสนครับวงในมาแทงและขวางเอาไว้ครับลูกนี้จังหวะจากจะทำได้งดงามครับบางแสนเอาตอนนี้ครับทางด้านเหลียงเฉินก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับทัดศอกซ้ายมาอีกแล้วครับทางด้านบางแสนเสริมพลังเข้ามาบางแสนทีขวาพยายามจะสาวหมัดชุดมาอีกครั้งครับนี่ก็มาอีกแล้วครับหมัดชุดของทางด้านเหลียงเฉินครับพยายามงัดหมัดมาช่วยเหลียงเฉินแหมรอปฏิหารจากหมัดพระเจ้านี่แหละครับเข้ามาจับในตีขวาเสียบซ้ายพยายามจะใช้นี่แหละครับของดีครับจากประเทศไทยครับวงในเหลียงเฉินพยายามผลักออกแล้วต่อยมาซ้ายขวาเริ่มเข้าเป้าบ้างครับต่อยไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีจังหวะหนึ่งที่เข้าเป้าเหลียงเฉินต้องเน้นหมัดครับเบียดเข้ามาเหวี่ยงขวาไม่ถึงครับโอ้ตอนนี้เหลียงเฉินครับยิ่งต่อยหลุดเนี่ยเสียแรงค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับต่อยโดนอากาศเนี่ยนอกจากไม่มีคะแนนแล้วยังเสียแรงเปล่าๆครับเหลียงเฉินพยายามป่ายซ้ายป่ายขวาเข้ามาบางแสนเรียกระดับเสียบครับวางซ้ายเหลียงเฉินสวนหมัดถึงขวาเข้ามาอีกแล้วครับนี่ครับยังมีกำลังใจในการเดินเข้าเหลียงเฉินจับนายมาโหนคาเข้าเชือกแล้วก็เด้งครับทั้งบางแสนทีมงานทั้งลามบอกให้ต่อยยังเดียวเหลียงเฉินพยายามกระตุ้นครับเดินหน้าต่อก็ไม่มีถอยซะด้วยครับท่านบางแสนเสียบขวาของเหลียงเฉินครับโอ้คิดถูกคิดผิดนี่แหละครับดูเอาครับพอเข้าในเนี่ยทางด้านบางแสนแค่ตีเลยครับแต่ว่านอกจะมีสิ่งให้ดังนะครับแต่พอเข้าในนี่สปีดข่าวเป็นรองครับเหลียงเฉินยกโต้ไม่ค่อยจะทันครับพยายามจะเดินหน้าเข้ามาครับบางแสนโอ้พยายามจะชวนทะเลาะครับกะเอาแบบว่าให้มันให้เล้าใจไปด้วยครับนี่ครับเด้งขวาอีกแล้วโอ้วงในของทางด้านบางแสนเนี่ยทรงประสิทธิภาพมากกว่ากันในตอนนี้นี่ครับเหยียนตั้มนี่บางแสนนี่โชว์ฟอร์มแบบข้ามาคนเดียวครับเหลียงเฉินต้องมีลูกใหม่เข้ามาเติมนี่ครับทางของอู้ลูกนี้ไปเสียหลักอีกหลังครับกล้าเข้ามาต่อยโดนเขียขาหน้าหัวทิ้งหัวต่ำครับโอ้ลูกนี้นี่ประสบการณ์ล้วนๆครับทางด้านเจ้าบางแสนจิ้มซ้ายเขียขาหน้าโอ้โหทำลายจังหวะบุกได้ดีครับตอนนี้เนี่ยใบหน้าของทางด้านเหลียงเฉินเนี่ยปูดถึง2ที่ครับทั้งบริเวณหางคิ้วซ้ายครับกับบริเวณขมับซ้ายโอ้ไม่รู้ว่าศอกไม่คมหรืออย่างไรครับทางด้านเจ้าบางแสนนี่ครับฟันมาก็จริงครับแต่ลืมรับศอกมาครับก็มีแต่รอยบวมช้ำครับยังไม่ถึงกับแผลแตกโอ้ไล่เข้ามาก็ไล่จริงเลยครับแต่ว่าอาวุธนั้นยังไม่แม่นพอครับทางเหลียงเฉินศอกขวาบางแสนสับซ้ำเข้ามาคู่เดือดกระดักครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ที่6ของรายการครับระหว่างนักชกไทยประทะกับนักชกจากประเทศจีนบางแสนพุ่มพันธ์ม่วงจากทอสมวยไทยครับกับเหลียงเฉินครับนักชกจากประเทศจีนสังกัดค่ายมวยแมทมวยไทยครับดูครับเดินเข้ามาเนี่ยกับกลายเป็นจะเดินต่อยหมัดก็มาโดนเข่าครับพุ่งเข้าชนเข่าของทางด้านบางแสนซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกมการออกหมัดของทางด้านเจ้าเหลียงเฉินเนี่ยด้อยคุณภาพลงไปครับโอ้โดนคว้าวงในมาตีเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีก่อนครับ
Now let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. And after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner, Bang San Phum Phan Muang.